สวัสดีครับกะหล่าโซไซตี้ครับสำหรับใน EP นี้จะพามาดูอาการรถเร่งไม่ขึ้นของรถตู้ Hyundai H1 ใน EP นี้เดี๋ยวเพื่อนๆสมาชิกดูภาพประกอบไปด้วยเลยนะครับอาการก็คือเมื่อวิ่งความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นรถจะมีอาการวูบเหมือนน้ำมันไม่พอหลังจากที่เกิดอาการวูบรถจะมีอาการเร่งได้ไม่เกิน50กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นการตัดเข้าระบบเซฟโหมดหลังจากนั้นขับไปเรื่อยๆอาการก็จะกลับมาเป็นปกติครับที่หน้าปัดจะไม่มีสัญลักษณ์ไฟรูปเครื่องโชว์แต่อย่างใดทีนี้มาถึงในขั้นตอนการตรวจสอบนะครับในเครื่องมือวิเคราะห์จะพบว่าในระบบเครื่องยนต์จะพบโค้ด P0098 ซึ่งเป็นรหัสปัญหาของเซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศนะครับตามวงจรปัญหาจะเป็นที่ตัวนี้นะครับ Airflow Sensorเท่าที่ตรวจสอบสภาพของ Airflow ก็ไม่ได้มีไอ้น้ำมันเครื่องหรือว่าสิ่งเศษแปลกปลอมผิดปกติที่เข้าไปติดนะครับค่า Data ของเซ็นเซอร์ Airflow ก็ปกติไม่ได้ติดลบทุกอย่างไม่มีความผิดปกติใดๆหลังจากนั้นลองตรวจเช็คสภาพกองอากาศซึ่งลูกค้าก็ได้เพิ่งทำการเปลี่ยนมานะครับหลังจากที่ทำการตรวจเช็คแล้วค่าทุกอย่างปกติเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆสมาชิกไปดูจุดอาการที่เป็นปัญหานะครับในรถเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตัวหนึ่งที่จะคอยจับแรงดันเป็นแวคคัมอากาศทาง ID จุดนี้จะเป็นจุดที่ผมสงสัยนะครับว่าคือสาเหตุของปัญหานอกเหนือจากตัว Airflow Sensor ตัวนี้จะเรียกว่า Boost Pressure Sensorที่เป็นสาเหตุของปัญหาของรถคันนี้นะครับเพื่อนๆสมาชิกจะเห็นว่าปลั๊กของตัว Boost Pressure Sensor แตกหลุดออกมานะครับซึ่งผมสันนิษฐานว่าเกิดจากการที่ลูกค้าขับรถลุยน้ำท่วมสูงหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะเซ็นเซอร์ตัวนี้จะติดอยู่ที่ฝั่งปากท่อ ID ของอินเตอร์คูลเลอร์จุดนี้จะมีทั้งกิ่งไม้แล้วก็ก้อนโคลนต่างๆนะครับซึ่งสันนิษฐานน่าจะเกิดจากการขับลุยน้ำท่วมมาเซ็นเซอร์ตัวนี้จะจับแรงดันของอากาศเทอร์โบที่ไหลผ่านอินเตอร์ก่อนเข้าท่อ ID นะครับเมื่อลูกค้าใช้งานรอบความเร็วสูงเซ็นเซอร์ตัวนี้ไม่สามารถจับค่าแรงดันอากาศได้กล่องเครื่องยนต์ก็จะไม่รับรู้ค่าแรงดันอากาศจากเซ็นเซอร์ตัวนี้จึงทำให้เกิดการจ่ายน้ำมันผิดเพี้ยนนะครับจึงเป็นสาเหตุปัญหาของรถคันนี้นะครับเร่งไม่ขึ้นรถมีอาการวูบที่ความเร็วสูงเหมือนน้ำมันไม่พอคลิปนี้ก็ฝากไว้เป็นข้อมูลให้กับเพื่อนๆสมาชิกครับว่าเมื่อเกิดปัญหาก็ขอให้ทำการตรวจสอบก่อนเพราะว่าบางครั้งอาการเดียวกันแต่ว่าสาเหตุของการเสียหายก็จะแตกต่างกันออกไปครับสำหรับคันนี้การแก้ไขลูกค้าจะใช้ประกันภัยชั้น1ทำการเคลมชุดสายไฟเกียร์ใหม่นะครับเพราะปลั๊กเข้าเซ็นเซอร์บูสต์เพรสเชอร์ตัวนี้จะเป็นสายไฟมัดใหญ่มัดเดียวกับสายไฟเกียร์นะครับจุดที่ต้องระวังสำหรับการเปลี่ยนสายไฟชุดนี้จะต้องระวังปลั๊กเข้ามิเตอร์ลิงของปั๊มเชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ A2 แต่ในเครื่องยนต์ A1 จะไม่มีสายไฟผ่านเข้ามิเตอร์ลิงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลการตรวจสอบและแก้ไขคร่าวๆสำหรับผู้ปฏิบัติงานหรือว่าผู้ใช้รถเองนะครับในการสังเกตอาการและการตรวจสอบแก้ไขปัญหานะครับสำหรับ EP นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าวันนี้สวัสดีครับ